สายแรกค่ะเรื่องราวที่มีชื่อว่ากลิ่นสั่งลานะคะจากคุณออมอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงเลยไหมคุณออมใช่ค่ะเกิดเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนี่เองค่ะสดๆร้อนๆ2เดือนที่แล้วเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นอะไรคะกลิ่นแบบตุๆหรือกลิ่นยังไงเป็นกลิ่นเน่าเลยค่ะแบบเน่ารุนแรงเลยค่ะมาเดี๋ยวเราเหมือนมันอยู่ตรงหน้าเราเลยค่ะโอเคมาคุณออมเริ่มค่ะคือโดยปกติเนี่ยหนูจะใช้มอเตอร์ไซค์ขี่รถออกไปหน้าปากซอยบ้านครับซึ่งวันนั้นนะคะมันเป็นวันจันทร์วันที่22พฤษภาอันนี้หนูเอ่ยสถานที่หรืออะไรได้ไหมคะกว้างๆได้ค่ะกว้างๆดีกว่าไม่เจาะจงนะใช่จะมีผลกระทบโอเคค่ะคือปากซอยหนูเนี่ยด้านซ้ายมืออ่ะมันจะเป็นป่ารกค่ะเป็นป่ารกที่เขายังไม่ถางที่แต่ว่าด้านขวามือมันจะเป็นทุ่งกว้างๆสามารถมองเห็นคลองด้านข้างได้มองเห็นบรรยากาศแถวนั้นได้โล่งคือมันไม่ได้น่ากลัวมากอะค่ะซึ่งพอเมื่อวันจันทร์ที่หนูบอกไปหนูขี่รถออกไปตอนเย็นค่ะหนูได้กลิ่นเหม็นเน่าตอนแรกหนูก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่ทีนี้พอเราขี่อยู่จันทร์อังคารพุธเนี่ยค่ะกลิ่นมันเริ่มรุนแรงขึ้นแรงขึ้นมากๆจนหนูก็คุยกับเพื่อนว่าเออมันมีกลิ่นแบบเนี้ยเราควรโทรแจ้งกู้ภัยดีไหมแต่ว่าทีเนี้ยแถวนั้นน่ะหมาจรมันเยอะหนูก็คิดว่าเป็นหมาตายหรือเปล่าแต่พอวันที่2ที่3เนี่ยกลิ่นมันแรงจนน่าเอะใจยายหนูลูกหนู4ขวบเขาก็ได้กลิ่นเหมือนกันครับหนูก็ยังไปคุยเล่นกับแม่ที่บ้านว่าเออแม่มันมีกลิ่นอะไรไม่รู้มันเหม็นเน่ามากๆเลยเป็นตะดุนหรือเปล่าแซวเล่นกันเพราะตะดุนเนี่ยแกจะเป็นผู้ชายแก่ที่แบบว่าชอบเดินเมาไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แซวเล่นกันก็ทีนี้พอเข้าวันพฤหัสเนี่ยค่ะกลิ่นมันเริ่มจางลงค่ะหนูก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คือเออนึกว่าแบบกลิ่นหมากลิ่นอะไรก็ไม่ได้สนใจอะไรทีนี้บังเอิญว่าวันศุกร์อะค่ะมันมีหนูก็เลื่อนเฟซดูอยู่ๆก็มีลิงก์ข่าวในจังหวัดอะค่ะมันขึ้นว่าพบศพเป็นชายแก่ตกคูน้ำเสียชีวิตร่างกายขึ้นอืดอะไรประมาณเนี้ยค่ะหนูก็พยายามอ่านว่าอ๋อมันเป็นแถวละแวกตรงนั้นพอดีเลยแต่ซึ่งถ้าเรามองไปเนี่ยมันน่าจะไกลประมาณ100-200เมตรเลยค่ะหนูก็คิดว่าเออเป็นศพนี้หรือเปล่าเอ๊ะแต่ทำไมกลิ่นมันแรงจังหนูก็เลยไล่ถามเพื่อนที่อยู่ในซอยเดียวกันเนี่ยค่ะว่าได้กลิ่นบ้างไหม 3-4 วันเนี้ยครับเขาก็บอกไม่มีใครได้กลิ่นอะไรเลยนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นมีกลิ่นเลยหนูก็เออก็เลยไม่ได้สนใจอะไรค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นศพนั้นก็เลยโอเคเราได้กลิ่นคนเดียวละมั้งอะไรเงี้ยค่ะพอสักประมาณอีกอาทิตย์นึงยายหนูเขาเลยเดินไปตรงแถวๆบ้านเนี่ยค่ะตะดุนคนนั้นน่ะเขาอยู่แถวบ้านก็เลยเดินไปถามว่าเออตะดุนหายไปไหนทำไมไม่เห็นมานั่งเล่นที่บ้านเลยเพราะก่อนหน้านี้แกเคยหายไปแล้วแกโรคลมชักเข้าโรงพยาบาลไปหนูก็คิดว่าอาจจะเป็นเหมือนเดิมทีนี้ยายเดินกลับมาบอกว่าตะดุนตายแล้วนะตายตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนั่นแหละอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ตกใจว่าอ้าวศพนั้นหรออะไรอย่างงี้หนูก็เลยเดินมาถามทางบ้านของญาติเขาอะค่ะเขาก็บอกว่าตะดุนอะหายไปตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ก่อนโน้นเออแล้วหนูก็เลยเรียบเรียงกันว่าเอางั้นวันจันทร์ก็คือที่หนูได้กลิ่นก็คือกลิ่นศพตะดุนเหรอเขาก็บอกว่าอาจจะใช่แต่ทางที่บ้านเนี่ยไม่มีใครได้กลิ่นนะเข้าออกซอยตลอดไม่มีใครได้กลิ่นเลยเพราะว่าอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเอะใจว่าแกมาลาหนูหรอหรือแกมาบอกหรือแกมาแบบพยายามจะบอกหรือเปล่าว่าแกอยู่ตรงนั้นนะไปดูแกหน่อยอะไรเงี้ยค่ะคือที่หนูแปลกใจที่สุดคือทำไมกลายเป็นหนูกับยายและลูกได้กลิ่นกันอยู่แค่3คนนั่นแหละค่ะเพราะว่าถามแล้วก็ไม่มีใครได้กลิ่นพยายามถามคนโน้นคนนี้ก็ไม่มีใครได้กลิ่นใครที่ชื่นชอบความหลอนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวยรวยกดติดตามกดด้วยนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับอังคารคลุมโป X